แชร์เทคนิคการเลือกซื้ออาหารเจหรือว่าของเจนะครับเวลาที่เราไปเที่ยวที่จีนฮ่องกงไต้หวันหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นก็ตามนะครับคือประเทศที่มีตัวอักษรที่เหมือนตัวอักษรจีนแบบนี้นะครับเราก็จะมีเทคนิคในการดูง่ายๆครับว่าสินค้าตัวนี้ของกินห่อนี้หรืออะไรแบบนี้มันเป็นเจมันเป็นมังสวิรัติมันมีส่วนผสมของไข่มันมีส่วนผสมของนมหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งมีส่วนผสมของผักฉุนทั้ง5หรือเปล่านะครับก็ง่ายๆครับเราจะสังเกตที่ตัวอักษรจีนคำว่าสู้นะครับคำว่าสู้คือในต่างประเทศหรือในจีนเนี่ยเขาจะใช้คำว่าสู้ที่แปลว่ามังสวิรัตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะแบ่งออกไปอีกครับว่าไอ้คำว่าสู้มังสวิรัตตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นมังสวิรัตแบบไหนนะครับเริ่มจากแบบเพียวที่สุดเลยมันก็จะเป็นคำว่าเฉียนสู้เฉียนสู้นะครับหรือจะเป็นคำว่าฉุนสู้ก็ได้นะครับแปลว่ามังสวิรัตล้วนไม่มีส่วนผสมของนมและไม่มีส่วนผสมของไข่นะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแบบบริสุทธิ์ที่สุดแล้วนะครับเสร็จแล้วถัดไปครับก็จะมีคำว่าตั้นหน่ายสู้ซึ่งตั้นแปลว่าไข่ครับหน่ายแปลว่านมแล้วก็สู้แปลว่ามังสวิรัตครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอตัวอักษรจีน3ตัวนี้นะครับตั้นหน่ายสู้ก็จะแปลว่ามังสวิรัตที่มีนมและไข่อยู่ครับในบางครั้งมันอาจจะโดนแบ่งก็ได้นะครับว่าเป็นตั้นสู้มังสวิรัตที่ใส่ไข่หน่ายสู้มังสวิรัตที่ใส่นมหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงครับที่เป็นเทรนในปัจจุบันนั่นก็คือ plant based meat นั่นเองนะครับเราจะเจอคำว่าจิ๋วอู้โร่จิ๋วอู้โร่ครับจิ๋วอู้แปลว่าพืชครับโร่แปลว่าเนื้อก็คือเนื้อจากพืชนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอพวกนี้นะครับคำว่าสู้คำว่าเฉียนสู้ฉุนสู้ตั้นหน่ายสู้จิ๋วอู้โร่พวกนี้นะครับก็มั่นใจได้ว่าไอเนี้ยแหละเราซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเทียมหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสชาติต่างๆก็ตามนะครับแต่สำหรับในประเทศไทยครับเรามักจะไม่ได้ใช้ตัวสู้ครับเราจะใช้คำว่าใจใช้คำนี้นะครับที่แปลว่าเจเลยไม่ได้แปลว่ามังสวิรัติด้วยนะดังนั้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอตัวอักษรตัวนี้มั่นใจได้ว่าอาหารอันนั้นเป็นเจครับผมเช่นเวลาที่เราเห็นธงในช่วงเทศกาลกินเจนะครับเราก็จะเจอตัวอักษรจีนตัวนี้เต็มไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งขนมขบเคี้ยวที่ขายตามร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้ถ้าพลิกไปดูหลังห่อนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมขบเคี้ยวหรือเป็นสาหร่ายบางยี่ห้อก็จะมีตัวใจตัวนี้แปะอยู่นะครับก็เลือกซื้อเลือกทานได้อย่างสบายใจเลยนะครับถ้าใครยังติดข้อสงสัยหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ